ฝรั่งเศสทําไปได้เอาชื่อกษัตริย์ของไปตั้งเป็นชื่อประเทศกัมพูชาสวัสดีครับนานมาแล้วมีพราหมณ์อพยพมาจากอินเดียมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาที่บริเวณวัดภูจมปาสักตั้งอาณาจักรของตนเองประกอบด้วยพราหมณ์กรรมัมพูสวายมภูวะหรือเกาดินยะเป็นเจ้าชายฤาษีฮินดูจากสายเลือดก,กัมโบชามาพร้อมกับฤาษีอากตยัก กัมพูศีสวายมภูวะกษัตริย์ราเชนทรรโจละกษัตริย์อศกมริยะและกษัตริย์ปุสยมิรกัมพูสวายมภูวะเป็นเจ้าชายผู้ทรงคุณวุธ,ธิเดิมเป็นกษัตริย์อินเดียเข้าไปในเอเชียอาคเนย์ไปในพื้นที่ที่มีป่าดงดิบซึ่งปกครองโดยกษัตริย์เดิมกษัตริย์กัมพูได้พัฒนาดินแดนนี้ให้กลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองพวกเขา เป็นกัมพูชาซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกัมพูในอินเดียคำสันสกฤตกัมโบจาบันทึกโบราณของจีนเรียกกัมโบจาว่าเจละผมอยากให้ดูภาพนี้ประกอบพร้อมกันไปด้วยพระเจ้าสรุตวรมัมสวรรคตรพุทธศักราช1 0 9 8ถือว่าเป็นปฐมกรรษัตริย์แห่งอาณาจักรเจละครองราชเมื่อปีพุทธศักราช1 0 9 3ถึง1 0 9 8พระองค์สืบเชื้อสาย มาจากราชวงศ์กัมพูดสุริยวงศ์ซึ่งเป็นราชวงศ์ของพราหมณ์กัมพูสวายมพูกับพระนางอับสรเมราพระองค์ทรงเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าเสถาวรมัมพระเจ้าสรุตวรมัมสวรรคตเมื่อพุทธศักราช198พระเจ้าเสถาวรมัมจึงได้ขึ้นครองราชสืบต่อมานั่นคือดินแดนที่เรียกว่ากัมพูดหรือกัมพูดเป็นดินแดนของมาตั้งแต่ต้นแต่เดิมอยู่ที่บริเวณอีสานตอนใต้ บริเวณวัดภูจารึกที่พบในบริเวณนี้ทั้งเมืองที่อยู่ตรงข้ามปราสาทวัดภูคนละฝั่งของแม่น้ำโขงล้วนแต่จารึกด้วยภาษาสันสกฤตล้วนๆไม่มีภาษาขอมเข้าไปประปรเลยบริเวณนี้แต่เดิมเรียกว่าโคข,ขันเป็นที่อยู่ของชาวกุยและชาวขอมบริเวณนี้จึงเรียกว่าดินแดนกัมพูธเทศัก์กัมพูดขยายดินแดนเข้าไปในดินแดนตอนใต้ และสร้างปราสาทขึ้นมามากมายโดยมีชาวเขมรเป็นแรงงานสร้างปราสาทครั้งฝรั่งเศสได้ครอบครองเขมรถือว่าเขมรเป็นประเทศอาณานิคมจึงเอาชื่อกัมพุชธเทศะไปตั้งชื่อว่าประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาจึงเกิดขึ้นเพราะฝรั่งเศสโดยแท้ถ้าฝรั่งเศสไม่เข้ามายุ่งดินแดนกัมพูชาทั้งหมดก็เป็นของประเทศสยามรวมทั้งประเทศลาวด้วยฝรั่งเศส สร้างวีรกรรมไว้มากกรรมนั้นไม่ไปไหนทำกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมตอบสนองเสมอไม่วันใดก็วันหนึ่งบังเอิญมีเอฟซท่านหนึ่งถามมาก็เลยถือโอกาสชี้แจงเสียเลยคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมทำไว้นานแล้วสวัสดีครับ